ันไหมพร้อมมาสนุกด้วยกันสิทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะไปสนามชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพิธาครับพี่ริบบิ้นค่ะได้เวลาสนุกสนานกับสนามสนุกทำมาเลยเด็กๆต้อนรับน้องๆทุกคนเลยโอ้โหพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้สวัสดีเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับสวัสดีค่ะโอ้โหครับผมให้แนะนำตัวทีละคนกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากคนแรกครับโอเคครับช่วยน้องจินซีครับจินซีครับคนต่อไปจ้าสวัสดีค่ะน้องอุ้มค่ะน้องอุ้มครับคนต่อไปจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องทรายค่ะน้องทรายครับและคนสุดท้ายของเราครับสวัสดีครับผมชื่อปูนครับน้องปูนครับโอ้ได้ทำความรู้จักน้องๆทั้ง4คนแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องเข้าสู่ในช่วงเล่นสนุกของเราแล้วค่ะพี่ทาครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับว่าช่วงเล่นสนุกน้องๆจะมาโชว์ความสามารถอะไรกันครับช่วงเล่นสนุกเอาละครับช่วงเล่นสนุกครับน้องคนแรกที่จะมาโชว์ความสามารถครับเริ่มจากคนไหนก่อนดีครับผมมาที่หนุ่มน้อยคนนี้ก่อนดีกว่าน้องจินซี่วันนี้จะมาเล่นสนุกอะไรให้พวกเราดูคะเทควันโดอะไรนะอะไรนะเทควันโดเทควันโดเอาละครับตอนนี้พิธาพร้อมแล้วนะครับส่วนน้องจินซี่นี่พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมจริงเหรอครับงั้นเจอระดับที่1ก่อนเลยครับมาเตี้ยไปเตี้ยไปมีท้าทายด้วยเตี้ยไปได้เลยครับขยับขึ้นมาสูงระดับนี้พอได้ไหมฮะเอาเลยครับจูบิกโอ้ยโอ้ยไม่ธรรมดามาระดับที่สองครับเฮ้ยจูบิกโอ้ยโอ้ยรัวรัวได้ไหมรัวรัวรัวครับรัวครับลองดูครับเอ้ยหนึ่งไปรัวรัวเลยครับสองโอ้โหอีกทีครับสามโอ้โหแถมอีกทีสี่โอ้โหเก่งมากครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องจินซีครับได้เห็นน้องจินซีเล่นแล้วค่ะเรายังมีอีกหนึ่งสาวน้อยวันนี้อยากจะมาเล่นสนุกให้พวกเราดูนี่สาวน้อยของเราอยู่ตรงนี้เลยน้องทรายวันนี้จะมาเล่นสนุกอะไรให้พวกเราดูกันคะอีมอนซ่อนผ้าค่ะโอ้เล่นมอนซ่อนผ้าครับนี่น้องทรายพร้อมไหมครับพร้อมค่ะแล้วเพื่อนๆทางบ้านพร้อมไหมครับพร้อมครับโอ้โหถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมอนซ่อนผ้าพร้อมกันนะครับ1 2 3หมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะปิดเข้าเข้าเอาไว้เลยหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะปิดบ้านจะไปนอนซ่อนผ้าต่อเลยครับหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้อนจ้าหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้อนจ้าหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้อนจ้าอีหมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาสู้สู้สู้โอ้ยอ่ะตบเลยได้เลยช่วงหน้าค่ะแน่นอนพี่ริบบิ้นจะต้องมาพร้อมกับเพลงในช่วงดนตรีแสนสนุกแต่ก่อนอื่นพี่ริบบิ้นมีคำถามค่ะยังไงครับผมคือพี่ริบบิ้นรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยน้องๆใส่เสื้อสีเดียวกัน
ไอ้น้องๆใส่เสื้อสีอะไรเอ่ยสีม่วงถูกต้องเลยล่ะค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะช่วงต่อไปพี่ริบบิ้นจะชวนน้องๆทุกคนมาร้องเพลงสีม่วงกันในช่วงดนตรีแสนสนุกค่ะช่วงดนตรีแสนสนุกในช่วงดนตรีแสนสนุกนี้นะคะพี่ริบบิ้นขอชวนน้องๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเราก็มาร้องเพลงสีม่วงไปพร้อมกันกับพี่ริบบิ้นนะคะน้องๆในสนามสนุกพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะโอเคโอเคเชื่อแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร้องเพลงสีม่วงไปด้วยกันนะคะพี่ริบบิ้นร้องก่อนแล้วน้องๆร้องตามพี่ทาพร้อมด้วยนะพี่ทาพร้อมครับน้องๆทางบ้านลุกขึ้นมาเลยครับเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับโอเคโอเคเอาละเอาละค่ะพี่ริบบิ้นขอท่าประจำที่ก่อนฮึดแบบนี้นะอย่าลืมนะสีม่วงเป็นแบบนี้นะโอเค1 2 3สีม่วงเป็นสีโปรดของฉันเอ้าสีม่วงเป็นสีโปรดของฉันเป็นสีสันของดอกไม้ในสวนเป็นสีสันของดอกไม้ในสวนกล้วยไม้ต้อยติ่งทั้งมวลกล้วยไม้ต้อยติ่งทั้งมวลม่วงมงคลม่วงมงคลม่วงเทพรัตน์งามเอ่ยม่วงเทพรัตน์งามเอ่ยเย้เป็นตัวนักเรียนเดินสวนก่อนเดินสวนก่อนเราอยู่ในสวนดอกไม้นะสีม่วงเป็นสีโปรดของฉันเป็นสีสันของดอกไม้ในสวนกล้วยไม้ต้อยติ่งทั้งมวลม่วงมงคลม่วงเทพรัตน์งามเอ่ยเย้อ้าวลุกขึ้นมาเดินสวนก่อนอ้าวเห็นดอกไม้ไหมมีดอกไม้ไหมนะสีม่วงเป็นสีโปรดของฉันเป็นสีสันของดอกไม้ในสวนกล้วยไม้ต้อยติ่งทั้งมวลม่วงมงคลม่วงเทพรัตน์งามเอ่ยโอ้โหจบด้วยท่าดอกไม้บานไหนดูดอกไม้บานเด็กๆหน่อยบานนะครับนี่แล้วดอกไม้ตูมดอกไม้ตูมทำไงแล้วดอกไม้บานบานเบ๊ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมยอดไปเลยนะคะน้องๆได้ทำความรู้จักกับเพลงสีม่วงแล้วนั่นหมายความว่าในช่วงต่อไปของเราจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสีม่วงอยู่ในดินแดนแสนสนุกค่ะพี่ทาครับผมเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมดินแดนแสนสนุกกันครับน้องๆคะในช่วงนี้เพื่อนๆในดินแดนแสนสนุกบอกว่ามีของขวัญใหม่ๆมาในดินแดนแสนสนุกอีกแล้วอะค่ะโอ้โหพี่ทายอยากรู้แล้วครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในดินแดนแสนสนุกนะครับถ้าอย่างนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับณดินแดนแสนสนุกวันนี้อากาศแจ่มใสดูเหมือนว่าจะมีกล่องอะไรอยู่หน้าบ้านต้มมัดนะเราไปดูกันเถอะค่ะกล่องอะไรนะต้องเป็นของที่คุณป้าส่งมาให้แน่ๆเลยต้มมัดหลานรักทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บ้านป้าออกดอกบานสะพรั่งเต็มไปหมดป้าก็เลยส่งมาให้หลานกับเพื่อนๆขอให้มีความสุขนะจ๊ะจากป้าผู้รักหลานสุดหัวใจดอกลาเวนเดอร์เหรอจะเอาไปทำอะไรดีล่ะสวัสดีทุกคนเอ้าต้มมัดแบกอะไรมาน่ะคุณป้าของเธอส่งของมาอีกแล้วเหรอใช่แล้วล่ะคราวนี้เป็นอะไรล่ะหูสวยจังเลยอันนี้นะเขาเรียกว่าดอกลาเวนเดอร์เป็นดอกไม้สีม่วงที่สวยมากเลยล่ะคุณป้าให้ฉันเอามาแบ่งให้พวกเธออุ้ยคุณป้าเธอนี่น่ารักเสมอเลยเนาะแล้วเราจะเอาไปทำอะไรกันดีอ่ะเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้ดีไหมไหนๆพวกเราเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรฉันว่าพวกเราแยกย้ายเอาดอกลาเวนเดอร์กลับบ้านไปลองประดิษฐ์สิ่งของจากนั้นวันพรุ่งนี้เราก็กลับมาที่นี่เอาผลงานมาอวดกันดีไหมก็ไม่เลวนะตกลงตามนี้เลยพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันที่นี่
จะเอาไปทำอะไรดีนะฉันควรจะเอาเธอไปทำอะไรดีหึเจ้าดอกสีม่วงหึจะเอาเธอไปทำอาหารดีไหมนะนึกว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนสีสันซะอีกฮึสีสันสีม่วงจริงสิฉันนึกออกแล้วดอกไม้สวยๆแบบเนี้ยถ้าเอาไปทำอะไรอย่างอื่นก็คงน่าเสียดายแย่นิ่งทั้งกาวเลยโอ้ยแล้วเราจะทำอะไรดีล่ะไม่รู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยจะเอาไปทำอะไรกันบ้างเนาะฉันเนี่ยไม่น่าเสนอความคิดอย่างนั้นออกไปเลยอ่ะกลิ่นหอมดีจังฉันจะเอากลิ่นเนี้ยมาทำอะไรได้บ้างล่ะคิดให้ออกสิตังมีคิดให้ออกคิดให้ออกอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันต้องรีบกลับเข้าไปห้องทดลองของฉันแล้วพรุ่งนี้เนี่ยทุกคนจะได้เห็นผลงานของฉันเฮ้ยดอกลาเวนเดอร์จะเอาไปทำอะไรดีล่ะฮึฮะชุบฉันคืออัศวินหรือว่าเอามาทำพัดดอกลาเวนเดอร์กันดีล่ะนึกไม่ออกสักทีว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วต้นไม้ก็ให้ดอกไม้มาเยอะแยะแบบเนี้ยแล้วจะเก็บยังไงล่ะเนี่ยพองม้วนกำลังหาวิธีเอาดอกลาเวนเดอร์ไปใช้อยู่แล้วน้องๆล่ะคะนึกออกไหมว่าเรานำเอาดอกลาเวนเดอร์ไปทำอะไรได้บ้างน้องๆรู้ไหมครับว่าเราจะเอาดอกลาเวนเดอร์ไปทำอะไรได้บ้างครับทำดอกไม้เอาดอกลาเวนเดอร์ไปทำดอกไม้อ๋อได้ถูกแล้วเคยเห็นไหมที่เขาเอาหนังสือหรือเอาสมุดมาแล้วก็เอาดอกไม้วางแล้วก็ทับทำเป็นดอกไม้แห้งอย่างนั้นก็ได้เก็บดอกไม้อ่ะเด็กๆคนอื่นล่ะคะคิดว่าดอกลาเวนเดอร์ทำเป็นอะไรได้อีกคิดรู้จักดอกลาเวนเดอร์กันไหมอ่ะพี่ทามีรูปดอกลาเวนเดอร์ให้ดูนี่ดอกลาเวนเดอร์จะเป็นดอกนี้เห็นไหมครับสีม่วงๆเคยเห็นไหมเอ๊นี่ทำอะไรได้นะทำอะไรนะทำอะไรกินได้ไหมดอกลาเวนเดอร์กินได้ไหมไม่ได้เนาะเมื่อกี้ปุยฝ้ายบอกอึ๋งรสชาติไม่อร่อยแต่เมื่อกี้ค่ะตังเมย์บอกเป็นน้ำอะไรเป็นน้ำดอกลาเวนเดอร์เออเอ้ยน่าสนใจน้ำคั้นดอกลาเวนเดอร์น้ำคั้นอ๋อเอาลาเวนเดอร์มาคั้นเป็นน้ำอุ้ยน่าสนใจเมื่อกี้ตังเมย์บอกว่ามีกลิ่นหอมกลิ่นหอมทำอะไรได้ไหมนะเอามาทำน้ำหอมได้ไหมได้ได้เหรอเออทำน้ำหอมเนอะน้ำหอมกลิ่นลาเวนเดอร์น่าสนใจค่ะนี่อยากรู้แล้วล่ะว่าเพื่อนๆในดินแดนแสนสนุกเขาจะเอาดอกไม้ไปทำอะไรกันนะงั้นเราไปชมกันต่อเลยครับเฮ้ hey, พวกเรารอเธออยู่พอดีเลยอะขอโทษนะที่มาช้าน่ะฉันคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าจะเอาดอกลาเวนเดอร์ไปทำอะไรดีแล้วเธอเอาไปทำอะไรล่ะเอามาให้พวกเราดูเร็วเข้าฮะมันแย่มากเลยใช่ไหมก็บอกแล้วว่าฉันคิดไม่ออกว่าจะไปทำอะไรดีไม่ใช่หรอกทองม้วนที่พวกเรานิ่งก็เพราะว่าทำไมพวกเราถึงนึกไม่ได้ว่าดอกไม้มันก็ควรเอาไปปักแจกันนะสิเอ้าแล้วพวกเธอเอาดอกลาเวนเดอร์ไปทำอะไรอ่ะฉันก็ทำสิ่งที่ฉันถนัดน่ะนี่ไงโอ้โหสวยจังเลยอ่ะมันเหมือนดอกไม้จริงเลยนะก็ดอกไม้จริงนะสิฉันน่ะเอาดอกลาเวนเดอร์จริงๆมาทากาวแปะติดแล้วก็วาดภาพส่วนอื่นที่เหลือโอ้ฉันชอบภาพนี้ที่สุดเลยแล้วเธอสองคนล่ะปุยฝ้ายกับตังเมเอาดอกลาเวนเดอร์ไปทำอะไรอ่ะนี่
ฉันก็นึกอยู่ตั้งนานก็นึกไม่ออกแต่แล้วจู่ๆก็นึกถึงตอนที่ทดลองทำสีแดงจากธรรมชาติไงฉันก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอาดอกลาเวนเดอร์มาทำเป็นสีม่วงได้นะหืมหมายความว่าสีเนี้ยเธอเอาไปใช้ทำอาหารได้ใช่ไหมหืมไม่ได้หรอกตอนที่ทำฉันผสมส่วนประกอบผิดไปนิดหน่อยมันก็เลยข้นจนเอาไปทำอาหารไม่ได้นะแต่เอาไปใช้ทาสีสิ่งของได้นะโอ้ก็ไม่เลวนี่นาแล้วเธอล่ะตังเมนี่ฉันลองดมดูแล้วนะก็เห็นว่าดอกลาเวนเดอร์เนี่ยมีกลิ่นหอมก็เลยทดลองเอาไปสกัดเป็นน้ำหอมกลิ่นดอกลาเวนเดอร์โอ้โหหอมจังเลยสิ่งของที่ตังเมทำเนี่ยเยี่ยมที่สุดทุกครั้งเลยนะแหมมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกของที่พวกเธอทำอ่ะก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะจะเอาม้านั่งไปไหนเหรอช็อกโกโอ้บาจูบาจูบาบาจูจะทิ้งเหรอน่าเสียดายนะขอให้ฉันดูหน่อยได้มาฉันว่ามันยังพอซ่อมได้นะได้ละโอ้ปาบาจูบาดาไม่เป็นไรแต่ว่าสีก็ลอกหมดแล้วนี่นะถ้าทำให้ดูเหมือนใหม่ได้ก็ดีนะสิฉันว่าแถวนี้น่าจะมีของอะไรที่ช่วยได้นะลองดูสิสิ่งของที่ทำจากดอกลาเวนเดอร์มีอันไหนที่พอจะเอามาใช้ได้บ้างอ่ะถ้างั้นก็เอาสีที่เธอทำจากดอกลาเวนเดอร์มาทาม้านั่งตัวนี้ก็ได้นี่นาจริงด้วยเดี๋ยวฉันทาสีให้เองเรียบร้อยแต่ระหว่างเนี้ยก็ต้องระวังโอ้ยฉันกำลังจะเตือนพอดีว่าต้องระวังเพราะสีมันยังไม่แห้งมาจูบมาจูบมาละโฮเก้าอี้ของช็อกโกมีลวดลายด้วยในที่สุดเก้าอี้ตัวเก่าของช็อกโกก็กลายเป็นเก้าอี้สีม่วงตัวใหม่เรื่องราวในดินแดนแสนสนุกยังมีอีกมากมายมาติดตามกันได้ในตอนต่อไปจ้าในที่สุดนะคะวันนี้ทำให้ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อนๆในดินแดนแสนสนุกที่เอาเพียงดอกลาเวนเดอร์มาทำได้หลายอย่างเลยมีอะไรบ้างนะมีทั้งสีมีทั้งอะไรหอมๆนะน้ำหอมมีทั้งเป็นภาพอะไรเป็นภาพวาดด้วยแล้วก็เป็นเป็นแจกันด้วยโอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยนะคะพี่ทาช่วงหน้าครับช่วงสินสนุกครับเรามีสีม่วงแสนสนุกมาให้น้องๆได้ทำร่วมกันครับผมพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับช่วงสินสนุกช่วงสินสนุกครับวันนี้พิธาจะชวนน้องๆมาวาดภาพผลไม้ที่พิธาชอบมากเลยครับองุ่นครับนี่องุ่นสีม่วงนะครับชอบไหมแต่วันนี้ถ้าจะให้วาดรูปองุ่นระบายสีแบบง่ายๆมันก็ดูธรรมดาไปครับค่ะพิธาจะมีเมจิกครับนี่โดยการวาดจากดอกอัญชันครับช่วงสินสนุกในวันนี้พี่ทาและพี่ริบบิ้นจะชวนน้องๆมาสร้างผลงานที่ชื่อว่าองุ่นมหัศจรรย์กันค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ดอกอัญชันกระดาษร้อยปอนด์สีเมจิกเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากให้น้องๆใช้ดอกอัญชันวาดลงไปบนกระดาษให้เป็นรูปพวงองุ่นจากนั้นก็นำสีเมจิกมาวาดตกแต่งใบและก้านให้สวยงามแล้วน้องๆก็จะได้รูปองุ่นจากสีของดอกอัญชันค่ะแต่เอ๊ะถ้าจะวาดเท่านี้มันก็ธรรมดาเกินไปองุ่นนี้จะมีความมหัศจรรย์ตรงไหนลองไปดูกันค่ะสีม่วงเป็นสีโปรดของฉันเป็นสีสันของดอกไม้ใน
ช่วงเวลาพิเศษและมหัศจรรย์นะครับพี่ทาจะให้น้องๆเอามะนาวนะครับไปถูบริเวณที่เราทาอัญชันแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นครับลองถูดูเลยครับมะนาวถูว้าวนะน้องๆครับความมหัศจรรย์ที่ทำให้อัญชันกลายเป็นสีม่วงได้นั้นก็เพราะว่ามะนาวครับมีรสเปรี้ยวเป็นกรดพอเอามะนาวนี่ครับไปทาตรงอัญชันอัญชันก็เลยกลายเป็นสีม่วงครับมหัศจรรย์ไหมเดี๋ยวพี่ทาจะทำให้น้องๆดูอย่างชัดๆนะครับอันนี้เป็นน้ำอัญชันนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวพี่ทาจะลองบีบมะนาวไปแล้วเดี๋ยวมาดูสีนะครับว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นลองดูนะครับเป็นสีอะไรนะเดี๋ยวดูนะเด็กๆดูนะครับ1 2 3เฮ้ยสีน้ําเงินเข้าไปอ่ะอุ้ยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับผลงานองุ่นมหัศจรรย์จากดอกอัญชันของน้องๆโอ้โหมาจากไร่ไหนกันบ้างเนี่ยเอาเดี๋ยวเริ่มจากพี่ทาดีกว่าเป็นองุ่นสายพันธุ์ไหนคะเนี่ยอันนี้พี่ทาตั้งชื่อว่าองุ่นอร่อยอร่อยครับผมนี่ต่อไปครับของหนูตั้งชื่อว่าอะไรดีคะองุ่นหวานค่ะองุ่นหวานโอ้ตบมือให้องุ่นหวานหน่อยครับน้องทรายครับตั้งชื่อว่าอะไรคะองุ่นหวานองุ่นหวานโอ้ตบมือให้องุ่นหวานอีกพันหนึ่งครับผมนี่ต่อไปของน้องปุ้นครับสายพันธุ์สตรอเบอรี่ค่ะองุ่นสายพันธุ์สตรอเบอรี่โอ้โหเป็นองุ่นแต่งงานกับสตรอเบอรี่นะครับน้องสินซีครับชื่ออะไรครับสีเหลืองครับอะไรนะครับสีเหลืองสีเหลืององุ่นสีเหลืองโอ้โหสุดยอดมากเลยโอ้โหเก่งมากนี่มีสีเหลืองอยู่ตรงนี้แอบเห็นตรงนี้นะคะและนี่ก็คือผลงานองุ่นมหัศจรรย์ของน้องๆค่ะเย้สุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เชื่อว่าน้องๆได้ทำความรู้จักกับสีม่วงว่าเป็นสีที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติได้อย่างดอกอัญชันแล้วก็ดอกลาเวนเดอร์อย่างในเรื่องของดินแดนแสนสนุกนะคะและแน่นอนถ้าเกิดว่าน้องๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสีม่วงก็สามารถสร้างออกมาเป็นสิ่งของที่น้องๆต้องการได้นั่นเองค่ะแต่พิธาคะครับน้องๆคะเรื่องราวในสนามสนุกของเราเนี่ยยังมีความสนุกสนานกันต่อแน่นอนในอาทิตย์หน้านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะพาน้องๆไปเล่นสนุกกันที่สนามสนุกแล้วงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้อ้าวพวกเราลุยเย้มา